สมัยของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศมีชาวจีนแต้จิ๋วนามว่านายไหหงอพยพมาจากเมืองเฉิงไห่สัวเถามีบุตรชายชื่อว่าสินเกิดแต่นางนกเอี้ยงเป็นชาวไทยอาศัยในกรุงศรีอยุธยาเด็กชายสินอายุ5ปีเจ้าพระยาจักรีได้รับไปเลี้ยงเป็นบุตรบุญธรรมทำให้มีโอกาสเล่าเรียนและถวายตัวเป็นมหาดเล็กรับราชการกับหลวงศักดิ์นายเวรเมื่อคราวนายสินอายุครบ21ปีได้บวชตามโบราณประเพณีภายหลังจากศึกแล้วได้กลับมารับราชการเป็นหลวงยกระบัดและเป็นพระยาตาในเวลาต่อมาYeah!
ักราช2301สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศเสด็จสวรรคตสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอุทุมพรเสด็จขึ้นครองราชย์ในลำดับถัดไปเพียง2เดือนเศษก็ถวายราชสมบัติแก่สมเด็จพระเชษฐาธิราชสมเด็จพระเจ้าเอกทัตขึ้นครองราชย์เป็นกษัตริย์องค์ที่33ของอาณาจักรกรุงศรีอยุธยาแต่ด้วยความแปรปรวนของบ้านเมืองในครานั้นทำให้บ้านเมืองเกิดความอ่อนแอสบโอกาสให้กองทัพพม่าทำการปิดล้อมกรุงศรีอยุธยาในระหว่างที่อยู่ภายใต้วงล้อมนี้การวางแนวปะทะของอยุธยาไม่สามารถพลิกผลของสถานการณ์ได้เลยอันเป็นช่วงเวลาเดียวกับที่กองทัพหัวเมืองทางเหนือรวมถึงกองทัพพระยาตากซึ่งในตอนนั้นมีตำแหน่งเป็นพระยาวชิรปราการเจ้าเมืองกำแพงเพชรได้ถูกเรียกตัวให้มาช่วยราชการยาวัชิรปราการคาดการว่ากรุงศรีอยุธยาคงจะต้องแตกแน่เพราะกำลังหนุนของพม่านั้นใจหวงนั้นการป้องกันรักษาพระนครก็อ่อนแออีกทั้งอาวุธยุทโธปกรณ์ไม่อยู่ในสภาพที่พร้อมรบและร่อยหรอลงไปประกอบกับทัพยาวัชิรปราการขาดแคลนเสบียงอย่างหนักถ้าสู้รบต่อไปก็เท่ากับพาทหารไปตายอย่างไร้ประโยชน์จึงได้วางแผนรวบรวมกำลังคนทั้งไทยจีน500คนตีฝ่าวงล้อมพม่าออกไปในห้วงเวลาเดียวกันอยุธยาได้แต่งทูตออกไปเจรจาขอเป็นเมืองขึ้นของพม่าแต่แม่ทัพพม่าปฏิเสธในขณะนั้นเหล่าทหารพม่าก็เริ่มการขุดอุโมงค์พร้อมกับยึดค่ายป้องกันพระนครทางเหนือตะวันออกเฉียงเหนือและทางใต้ต่อมาฝ่ายเดเมียวสีหบดีใช้ไฟสุมเผาร่ากกำแพงเมืองจากใต้อุโมงค์ซึ่งขุดไปแล้วกองทัพพม่าจุดไฟสุมรากกำแพงกรุงศรีอยุธยาจนสุดถล่มลงมาและทีมปืนใหญ่ระดมเข้าไปในพระนครพอเวลาพลบค่ำกำแพงเมืองก็สุดลงแม่ทัพพม่ายิงปืนเป็นสัญญาณให้ทหารเข้าพระนครพร้อมกันทุกด้านทหารอยุธยาที่รักษาหน้าที่เหลือกำลังจะต่อสู้พม่าจึงเข้าพระนครได้ในที่สุดครั้นกองทัพพระยาตากสินตีฝ่าวงล้อมพม่าได้สำเร็จจึงได้ไปตั้งค่ายที่บ้านพรานนกพร้อมระดมหาเสบียงอาหารจากพวกกองทัพพม่าที่ผ่านมาโดยใช้กลอุบายต่างราษฎรที่หลบซ่อนพม่าอยู่ทราบข่าวพระยาตากรบชนะพม่าก็พากันเข้ามาสมัครเป็นพรรคพวกถึงกระนั้นจำนวนผู้คนช้างม้าและสาตราวุธก็ยังไม่เพียงพอที่จะกลับไปกู้บ้านเมืองพระยาตากจึงต้องการร่วมมือกับเมืองจันทบุรีจึงส่งทูตไปแจ้งว่าพระยาตาได้มาตั้งรวบรวมผู้คนที่เมืองระยองหมายจะไปรบกับพม่าให้พระนค
ากอำนาจข้าศึกขอให้พระยาจันทบุรีเห็นแก่บ้านเมืองช่วยกันปราบปรามพม่าให้กรุงศรีอยุธยาผาสุกดังแต่ก่อนแต่พระยาจันทบุรีคาดว่าพระยาตาจะต้องมาตีเมืองจันทบุรีต่อเป็นแน่จึงคบคิดกับขุนรามหมื่นซ่องออกอุบายล่อเข้ามาในเมืองเมื่อคิดได้ดังนั้นพระยาจันทบุรีจึงนิมนต์พระสงฆ์สี่รูปให้เป็นทูตไปเชิญพระยาตามาเข้าเมืองและแจ้งว่าตนมีความเจ็บแค้นข้าศึกที่มาย่ำยีกรุงศรีอยุธยาจึงเต็มใจจะมาช่วยกู้บ้านกู้เมืองพระยาตาฟังความแล้วก็ไม่ไว้วางใจพระยาจันทบุรีแต่เมื่อปรึกษาแม่ทัพนายคลองแล้วเห็นว่าควรจะยกไปเพื่อให้รู้แน่หากประสงค์ร้ายก็จะได้กำจัดเสียพระยาตานำทัพตามพระสงฆ์ไปเมืองจันทบุรีแต่เมื่อมาถึงแล้วเจ้าเมืองจันทบุรีก็ไม่ได้ออกมาต้อนรับอย่างผู้น้อยกับผู้ใหญ่แต่กลับเรียกระดมคนเข้าประจำหน้าที่เชิงเทินทั้งยังคบหาขุนรามหมื่นซ่องที่ทำร้ายพระยาตาไว้เป็นมิตรอีกทั้งพระยาจันทบุรีไม่ออกมาทำสัตสาบานให้บังเกิดความไว้ใจพระยาตาจึงขัดเคืองไม่เห็นแก่ไมตรีจิตอีกต่อไปพระยาจันทบุรีจึงสั่งปิดประตูเมืองเตรียมรับมือเต็มที่ด้วยเชื่อว่าตัวมีกำลังมากกว่าพระยาตารู้สถานะของตัวเองว่าอยู่ในที่คับขันเสียแล้วข้าศึกที่อยู่ในเมืองมีกำลังมากกว่าด้วยความเป็นชายชาตินักรบเห็นว่าถ้าชิงลงมือก่อนจะได้เปรียบจึงเรียกนายทัพนายกองมาสั่งว่าเราจะตีเมืองจันทบุรีในค่ำวันนี้เมื่อกองทัพหุงข้าวเย็นกินเสร็จแล้วทั้งนายไพร่ให้เททิ้งอาหารที่เหลือและต่อยหม้อเสียให้หมดหมายไปกินข้าวเช้าด้วยกันที่ในเมืองเอาพรุ่งนี้ถ้าตีเอาเมืองไม่ได้ในค่ำวันนี้ก็จะตายเสียด้วยกันให้หมดทีเดียวจันทบุรีสำเร็จแล้วรวบรวมไพร่พลกลับไปอยุธยาพระยาวชิรปราการใช้เวลาเพียง7 เดือนในการกู้อิสรภาพกลับคืนจากพม่าแต่ด้วยความเสียหายของกรุงศรีอยุธยาที่ถูกฝ่ายพม่าเผาผลาญวอดไปทำลายบ้านเมืองไปหมดสิ้นเกินกว่าที่จะบูรณะปฏิสังขรณ์ให้กลับไปเป็นเมืองหลวงได้จึงทรงเลือกเมืองธนบุรีที่มีความเหมาะสมกว่าขึ้นเป็นราชธานีแห่งใหม่นามว่ากรุงธนบุรีศรีมหาสมุทรตลอดรัชสมัยของพระองค์ได้ทำศึกสงครามมาตลอดเวลา15 ปีโดยมิได้หยุดหย่อนส่งยกกองทัพไปปราบก๊กต่างๆจนราบคาบขยายพระราชอาณาจักรของกรุงธนบุรีออกไปจนเกือบเท่ากับสมัยกรุงศรีอยุธยาก่อนเสียกรุงแก่พม่าด้วยพระปรีชาสามารถของพระองค์ที่ทรงกอบกู้ประเทศชาติจากการเสียกรุงครั้งที่สอง
ให้เป็นเอกราชสู่อิสรภาพกว่า250ปีทำให้แผ่นดินมั่นคงเป็นปึกแผ่นจวบจนทุกวันนี้รัฐบาลจึงได้ประกาศให้วันที่28ธันวาคมของทุกปีซึ่งตรงกับวันที่ปราบดาพิเศษขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์ให้เป็นวันสมเด็จพระเจ้าตากสินและมีมติให้ถวายพระราชสมัญญานามว่าสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชประชาชนชาวไทยจึงควรสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและจดจำวีรกรรมของพระองค์ท่านเทิดทูนไว้เหนือเกล้าเหนือกระหม่อม